โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Page EP ที่5ของผมนะครับแล้วก็ตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเทรดกันต่อนะครับก็วันนี้เนาะผมเลือกที่จะเปลี่ยนมาเทรดเป็นตัว Forex แทนนะครับก็เมื่อวานเนี่ยเทรดตัว Option แล้วก็กราฟมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทุกคนผมก็รู้สึกว่างั้นพักตัวออปชันไปก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมาเทรดฟอเร็กก่อนอาจจะเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายปีด้วยนะครับตลาดมันก็เลยแบบแกว่งไปแกว่งมาเนาะกราฟมันก็เลยวิ่งเวียงนั่นเองนะครับผมก็รู้สึกว่าเปลี่ยนมาเทรดตัวฟอเร็กก่อนดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้นะครับในโอลิมเทนเนี่ยมีตัวฟอเร็กด้วยนะครับนี่เนาะก็มีทั้งฟิกไทม์แล้วก็ฟอเร็กนะครับฟิกไทม์ก็คือเป็นแบบออปชันที่เราเทรดกันนะครับส่วนตัวฟอเร็กก็คือเป็นตัวฟอเร็กนั่นแหละนะครับใครเคยเทรดฟอเร็กมามันก็คือเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวฟอเร็กในโอลิมเทนนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างจากฟอเร็กในที่เป็นเทรดใน MT4 MT5 อยู่อย่างนึงนะครับตรงที่ว่าในโอลิมเทนนี้นะครับการเทรดของเราเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบCFD นะครับก็คือเป็นการซื้อสัญญาเนาะซึ่งการซื้อสัญญาในที่นี้เนี่ยแปลว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างจากการเทรด Forex แบบปกตินิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะซึ่งถามว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกันเนาะอย่างแรกก็คือค่า Swap นะครับค่า Swap ก็คือค่าถือข้ามวันเนาะในโอลิมเทนเนี่ยก็จะคิดพอๆกันกับเหมือนในที่เราเทรดตามโบรกต่างๆที่เทรดใน MT4 MT5 เลยนะครับคิดพอๆกันเลยนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราถือข้ามวันข้ามคืนแล้วมันยังไงอะสมมติกราฟนั้นมีวอลลุ่มเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีโอลิมเทดก็จะชาร์จค่าสวอปเราเยอะขึ้นมาหน่อยแตกต่างจากบางบล็อกเนาะที่เขาไม่ได้ชาร์จเพิ่มประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับค่าสเปซนะครับในโอลิมเทดเนี่ยจะไม่มีค่าสเปซนะครับแต่ว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นแทนนะครับซึ่งที่จริงก็คือค่าสเปซนั่นแหละนะครับซึ่งในโอลิมเทดเนี่ยจะเก็บค่าสเปซเราเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับเห็นไหมอันนี้ผมออกไม้300เหรียญใช่ไหมครับค่าสเปซหรือว่าค่าคอมมิชชั่นที่โดนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.42 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าโดนเยอะมากเลยนะแต่ก็โอเคโดนไปเกือบ 1% เลยนะครับโอ้ค่อนข้างสูงมากนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียเปรียบแล้วกันเนาะที่ไม่เหมือนโบรก Forex ที่เทรดกันใน MT4 MT5 นะครับซึ่งโบรกต่างๆที่เป็นเทรดใน MT4 MT5 เหล่านั้นเนี่ยอันนั้นก็สเปซจะต่ำมากใช่มั้ยบางทีแบบว่ากดปุ๊บกราฟวิ่งนิดเดียวก็ได้กำไรแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าในพี่ริมเรานี้นะครับในโอลิมเทดนี้ก็กดปุ๊บโดนค่าสเปซสูงหน่อยนะครับพอโดนเยอะแล้วเนาะก็มันก็ทำให้กราฟต้องวิ่งไกลหน่อยนะครับกว่าเราจะเริ่มได้กำไรนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะเปลี่ยนมาเทรดในรูปแบบของ Forex นี้แล้วกันนะครับพักก่อนนะครับตัวออปชันไม่ไหวจริงๆนะครับกราฟแบบ โอ้รุนแรงจริงๆนะครับเน็ตหลุดเหรอโอเคครับก็วันนี้นะครับผมได้วิเคราะห์ตัว AUD JPY นะครับแล้วก็มันมีจุดที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นตรงนี้เนาะนี่นะครับตัว AUD JPY นะครับมีแอคชั่นก่อนหน้านี้นะครับกราฟวิ่งขึ้นมาตามกรอบสีฟ้าก่อนนะครับทุกคนดูที่กรอบสีฟ้านะตอนแรกเนี่ยตัว AUD JPY นี้นะครับกราฟวิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นตามกรอบสีฟ้านี้ขึ้นมายาวๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาเริ่มมีการเบรกออกไปที่กรอบบนของกรอบเทรนไลน์สีฟ้านี้นะครับก็มีการเบรกออกไปนะครับเป็นสัญญาณว่าตอนนี้แรงซื้อเริ่มมีเยอะเนาะแล้วก็หลังจากนั้นราคาก็รอบที่2ที่เขาเบรกได้เนี่ยเขาก็ไปยาวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยืนเหนืออยู่บนกรอบสีฟ้านี่เลยนะครับทำให้ผมตีกรอบเพิ่มไปกรอบนึงนะครับเป็นกรอบสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ตอนเขาเบรกขึ้นไปนะครับทุกคนผมก็ส่องกราฟดูนะว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงนะครับสรุปแล้วกราฟปัจจุบันตอนนี้นะครับของตัว AUD JPY นี้นะเหมือนจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ผมคิดว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะรันเทรนไปเป็นเทรนขาขึ้นได้ยาวๆเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็กราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์มาก่อนเห็นไหมครับเนี่ยช่วงนี้เนาะกราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยกราฟมาพุ่งขึ้นยาวๆแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นสัญญาณของการที่กราฟเริ่มหลุดออกจากไซด์เวย์แล้ววิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ผมเห็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ follow by นะครับหรือว่าเทรดขึ้นตามไปเลยนะครับ wow. ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเปิด buy ตรงนี้เลยนะครับนี่เนาะเปิดตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเทรดไปที่300เหรียญครับผมลืมบอกนะครับในการเทรด Forex นี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆวิเคราะห์กราฟใน Trading View แล้วค่อยมากดเทรดใน Olymtrade นะครับเพราะว่าใน Olymtrade เนี่ยกราฟมันดูไกลๆได้แค่นี้เองนะครับได้นิดเดียวเองนะมองภาพกว้างๆได้แค่นิดเดียวเองนะครับเพราะนั้นก็
ถ้าจะเทรดนะครับก็ควรจะวิเคราะห์กราฟใน TradingView แทนนะครับมาวิเคราะห์กราฟใน TradingView แทนแล้วก็ค่อยไปเทรดใน OMT นะครับเพราะว่าใน TradingView เนี่ยเรามองกราฟอะไรได้กว้างกว่านั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอู้เดี๋ยวก่อนนะเหมือนตัว AUD JPY นี่กราฟจะเริ่มพักราคาแล้วนะครับทุกคนอาจจะพักเหมือนกับก่อนหน้านี้หรือเปล่าตรงนี้นะครับเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เขาพักนะครับตรงกราฟคล้ายๆเลยนะเหมือนกำลังจะวิ่งเข้าช่วงพักแบบนี้เลยนะครับเออเอาเป็นงั้นเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะกดนะครับเอาเป็นว่างั้นผมยังไม่กดแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอดูกราฟอีกสักพักก่อนครับเดี๋ยวถ้าเขาย่อลงมามีจังหวะให้ follow buy ขึ้นไปได้ผมจะหาจังหวะ follow buy ขึ้นไปนะครับก็คือเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ย่อเนาะเขาขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยก็ค่อยไปหาจังหวะเทรดลงหรือว่าไปหาจังหวะเซลล์ข้างบนเอานะครับโอเคก็เมื่อกี้ผมว่าผมจะกดนะแต่ว่าเวลามันพักก็โอเคยังไม่กดแล้วกันนะครับรู้สึกในใจรู้สึกลังเลยังไงไม่รู้นะครับก็โอเคเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับก็มีอะไรน่าสนใจหรือว่าได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะคลิปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟแป๊บนึงนะทุกคนโอ้ดีนะที่ยังไม่กดนะเมื่อกี้เดี๋ยวขอวิเคราะห์แป๊บนึงนะครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่5โมงเย็น27นาทีนะครับก็หลังจากที่ผมปิดคลิปเมื่อกี้ไปเนาะแล้วก็นั่งวิเคราะห์กราฟนะครับเมื่อกี้ผมก็เข้าไปดูไทม์เฟรม1นาทีมานะครับในกราฟไทม์เฟรม1นาทีเนี่ยตอนนี้กราฟเริ่มพักราคาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับตรงนี้นะนี่นะครับมีการพักราคาตรงนี้เนาะเป็นกรอบเล็กๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับผมมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะชัดเจนแล้วครับว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงพักราคาเนาะกราฟน่าจะวิ่งเป็นไซด์เวย์ไปมาอยู่ในกรอบสีเหลืองเล็กๆตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าหลุดออกจากกรอบสีเหลืองเล็กๆนี้เมื่อไหร่นะครับผมมองว่ากราฟน่าจะย่อลงมานะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสมมติกราฟจะวิ่งขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมมองว่ายังไงเดี๋ยวเขาก็น่าจะต้องลงมาทำสวิงโลก่อนนะครับนี่เนาะเนี่ยตอนนี้เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับนี่เนาะอันนี้ก็สวิงไฮแล้วก็ย่อไปทำสวิงโลตัวนี้ก็ขึ้นไปทำไฮแล้วก็ย่อมาทำโลตัวนี้ขึ้นไปทำไฮแล้วผมว่าเนี่ยถ้าหลังจากเขาพักราคาตรงนี้เสร็จก็น่าจะย่อลงมาทำสวิงโลก่อนมันจะขึ้นต่อนั่นเองนะครับซึ่งผมมองแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ากราฟจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นต่อเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะย่อลงมาทำสวิงโลก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าออเดอร์เซลตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่หาจังหวะสิจะกดตอนนี้เลยนะครับแก๊ปมันเริ่มย่อแล้วนะเดี๋ยวกดไม่ทันนะครับโอเคครับก็สำหรับจำนวนเงินที่ผมจะลงไปในไม้นี้นะครับก็จะอยู่ที่300เหรียญนะครับแล้วก็เลเวลเรทที่ผมใช้ก็จะอยู่ที่ 50x นะครับก็ผมกดเทรดลงเลยนะครับอู้โดนค่าฟรีแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับก็ผมกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เปิดมาขาดทุนไป3.75 เหรียญ นะครับก็คือโดนค่าฟรีไปนั่นเองครับโดนค่าคอมมิชชั่นไปนั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกราฟจะเข้าช่วงพักราคาแล้วก็ย่อตัวลงมาทำสวิงโลอย่างที่ผมคิดเอาไว้ไหมนะครับถ้าสมมติว่าเขาเข้าช่วงพักราคาแล้วก็ย่อลงมาทำสวิงโลจริงๆก็คิดว่าน่าจะได้กำไรแบบหวานๆเลยนะครับตรงนี้นะผมคิดว่าราคาน่าจะย่อมาสวยๆสักนี่เลยนะครับประมาณ 0.2% เนาะผมเลเวลเรทคูณ50เอาไว้ก็กำไรที่ได้คร่าวๆน่าจะประมาณ 10% เลยนั่นเองครับก็คือกำไรไม้นี้ก็น่าจะได้คร่าวๆประมาณ30เหรียญเลยนั่นเองครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าสมมุติว่าราคาย่อจริงๆก็น่าจะกำไรหวานๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าจบช่วงพักราคาแล้วเขาขึ้นต่อก็น่าจะต้องหาจังหวะคัดลอสออกนะน่าจะหาจังหวะปิดขาดทุนนะครับโอเคครับก็ยังไงเดี๋ยวดึกๆเรามาตามดูกันอีกทีแล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วกราฟหลังจากนี้จะเข้าช่วงพักราคาจริงไหมแล้วถ้าเข้าช่วงพักราคาจริงๆหลังจากนี้เขาจะกลับตัวลงมาทำสวิงโลก่อนจะขึ้นต่ออย่างที่ผมคิดเอาไว้จริงไหมนะครับโอเคครับก็ดึกๆเดี๋ยวเรามาตามติดกันอีกทีนะครับโอเคครับตอนนี้เวลา5 โมงครึ่งแล้วนะครับโอเคก็ประมาณ2 ทุ่ม 3 ทุ่มเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูอีกทีแล้วกันนะครับก็ไม้นี้ผมไม่ได้ตั้งตัว stop loss กับ take profit เอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีดึกๆแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่ามันขาดทุนเยอะๆหรือว่ามันขาดทุนหนักก็ค่อยว่ากันตอนนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ขาดทุนมันมีแววจะกำไรแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันตอนดึกครับเดี๋ยวเราว่าไปตอนดึกนะครับมีอะไรน่าสนใจผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่2 ทุ่ม 44 นาทีนะครับก็ตอนนี้ดึกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคากันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ราคาของ AUD JPY วิ่งยังไงนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนจะต้องอึ้งแน่นอนนะครับเพราะผมก็อึ้งนะฮะอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับแพมนี่นะครับทุกคนเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับก็กราฟ
วิ่งขึ้นมาพักตัวตรงแนวสีเหลืองนี้นะครับแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวจริงๆนะครับหลังจากนั้นเขาก็ล่วงลงมายาวเลยนะครับทุกคนลงมาถึงแนวสีเขียวนี่เลยนะลงมาถึงเส้นเทรนไลน์สีเขียวตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่ผมเปิดไว้นะครับตอนนี้ก็กำไรบวกไปถึง32เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าบวกมาตามที่คิดเอาไว้นะครับกำไรมาตามที่คิดเอาไว้เลยนะครับแต่เสียดายนะครับที่ใช้ leverage น้อยไปหน่อยนะถ้าสมมติว่าผมเปิดสักคูณ500นะทุกคนกำไรไม้นี้มันจะ300เหรียญเลยนะครับ แต่ก็โอเคนะครับไม่เป็นไรเนาะก็ใครจะไปรู้อนาคตเนาะก็ได้แค่นี้ก็ยิ้มแล้วนะครับโอเคครับก็สลับไม้นี้เดี๋ยวผมก็จะทำการปิดเลยนะครับก็ตอนนี้กำไร30เหรียญตามที่คิดเอาไว้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมปิดเลยนะครับปึ๊บโอเคปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,422.32 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยกำไรรวมทั้งหมดในพอร์ตนี้ของผมนะครับก็ถึงประมาณ 422.32 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากวันแรกนะครับที่เราเริ่มต้นมามีทุนอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาถึง 1,422 เหรียญแล้วหรือว่าทำกำไรมาได้422เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับบล็อกเทรด EP ที่5นี้นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับกราฟก็ไปพักตัวที่แนวสีเหลืองด้านบนนะครับแล้วก็ย่อลงมายาวอย่างที่คิดไว้จริงๆนะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับวันนี้นะแล้วก็แอบเสียดายนะครับที่วันนี้เลเวอเรจน้อยไปหน่อยเนาะถ้าสมมติเลเวอเรจเยอะๆกำไรที่ได้น่าจะแบบเยอะๆเลยนะครับน่าจะหวานหมูกว่านี้เลยแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรได้กำไรเท่านี้ดีกว่าขาดทุนเนาะนะครับให้เรามองนี้แล้วกันโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็หวังว่าวันพรุ่งนี้ก็จะจบที่ทำกำไรได้เหมือนวันนี้แล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้จะปรับปรุงแล้วกันนะวันนี้ใช้เลเวอเรจน้อยไปหน่อยนะครับกำไรที่ได้น้อยไปหน่อยเนาะวันนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเลเวอเรจดูนะครับเอาเป็นสักเยอะๆเนาะสัก100 200 500ก็ว่ากันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่าอีกทีแล้วกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้คุณนายฝันดีอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ